ซนติเมนต์ตลาดยังคงเป็นขาลงนะครับเมื่อวานจะมีการเปิดโดดก็จริงนะฮะขึ้นไปเล่นอยู่ในโซนเหนือ1,500เหมือนกับเล่นให้เด็กมันดูนะฮะและสุดท้ายก็อกหักกลับมาปิดที่1496ภาพรวมก็ยังคงมองเป็นขาลงแล้วก็ไอตัวนี้มันจะเป็นแท่งแดงแรกนะครับแท่งแดงอย่างเงี้ยไม่ค่อยน่าสนใจนะครับมันจะเป็นแบบเริ่มต้นของการพักตัวพักตัวลงต่อนะแนวรับที่ว่า1475ตรงเนี้ยผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่ารับไม่อยู่ที่จะมาอยู่ก็คือ1461จะมีการบวกลบนิดหน่อยแถวโซนนี้เดี๋ยวเราค่อยอ่านไปเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะเราอัปเดตให้ดูทุกวันอยู่แล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนำทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันพุธที่12กรกฎาคมปี2566เป็นวันเกิดคุณแม่ของผมเองนะฮะก็ Happy Birthday นะแม่เชื่อว่าแม่น่าจะฟังอยู่เพราะแม่ก็ฟังมาทุกวันตั้งแต่เริ่มทำช่องนะตั้งแต่มีผู้ติดตามอยู่20คนแม่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็พยายามเปิดแล้วก็รันไปรันมาคืออยากให้ยอดวิวมันจะเยอะนะอารมณ์แบบแม่อยากจะช่วยลูกนะก็ให้แม่มีความสุขมากๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะแม่นะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพฟันแข็งแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข่าวของเราก่อนนะครับตรงนี้จะมี PSG ผนึกโรจนะแกล่งธุรกิจเฮลท์แคร์มีอนาคตโรจนะเกี่ยวอะไรกับเฮลท์แคร์ฮะเขาจะมาร่วมธุรกิจกันหลังเข้าลงทุนจำนวน15ล้านหุ้นเผยโรจนะสนใจในธุรกิจเฮลท์แคร์มองโอกาสเติบโตสูงใครๆก็มองว่าเฮลท์แคร์โอกาสเติบโตสูงนะครับแต่ว่ามาร์จิ้นมันจะดีแค่ไหนและเฮลท์แคร์ในเมืองไทยเนี่ยมันผมมองว่ามันไม่นะนึกออกไหมเฮลท์แคร์ในเมืองไทยอย่างเก่งก็โรงพยาบาลแต่มันไม่เหมือนกับต่างประเทศที่มันจะมีเรื่องของการวิจัยพัฒนาสกัดสารนานุนี่อะไรเงี้ย มีนวัตกรรมเดี๋ยวดูโรจนะก็ได้อะนะครับโรจนะยังไม่น่าสนใจนะยิ่งมีการลงทุนก็ยังไงก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแนวรับที่น่าจับตาก็คือ 5.30 เดี๋ยวค่อยว่ากันเนื้อรถ EV จีนกระตุ้นเล็งเป้าขาย 500,000 ตันหมายถึงยางใช่ไหมเนื้อเนี่ยก็จะขายยางให้กับรถ EV อย่างนี้เหรอเนื้อแย้มผลงานไตรมาส 2/66 ดีต่อเนื่องตลาดจีนฟื้นตัวหนุนแถมรับอานิสงส์ยานยนต์ไฟฟ้า EV มั่นใจยอดขายปีนี้ตามเป้า 4.8-5,000 ล้านตันมีรายได้แตะ 30,000 ล้านบาทมองราคายางครึ่งปีหลังน่าจะดีนะครับมาดูครับเนื้อยังคงทำนิวโลตรงนี้คิดว่าหลุดนะครับ 4.4 น่าจะไปเจอกันข้างล่างก็คือประมาณ4บาทท่วน4บาทนี้ยังเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันต่อก็หวังว่าจะได้อย่างที่ข่าวเขียนเอาไว้นะครับถ้าดีจริงๆเนี่ยราคามันก็จะมีการกลับตัวได้ครับจัดการบินหารือพิธาเพิ่มเครื่องลดต้นทุนเพิ่มเครื่องลดต้นทุนมันจะเป็นยังไงวะสมาคมสายการบินประเทศไทยตบเท้าเข้าหาหรือร่วมหัวหน้าพรรคก้าวไกลและคณะเปลี่ยนผ่านรัฐบาลผลักดันนโยบายรัฐบาลใหม่อาทิการต่ออายุลดอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบินไอพ่นและอำนวยความสะดวกนำเข้าเครื่องบินนักวิเคราะห์วันภาษีน้ำมันหมดโปรจะเด้งขึ้น มันจะดีใช่ไหมเขาบอกว่าชู AAV แล้วก็ AOT มาดูครับ AAV เฮ้ยน่าสนเพราะว่ามันอยู่ในโซนแนวรับนะครับแถวนี้ได้นะ 2.62 หรือว่าจะรอแถวๆ 2.58 ก็ได้ส่วน AOT เนี่ยก็ยังคงมองเฉยๆนะมันยังอยู่กลางทางเกินไปอันนี้ผ่านได้เลยนะครับ BEM สถิติชี้มิยอแรงต่อนักเรียนท่องเที่ยวหนุนมาใช้บริการกันมากขึ้นใช่ไหมฮะก็แนวโน้มมันก็ควรจะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับแต่ทีนี้ตัว BEM เนี่ยมันยังไม่ไปไหนมาไหนยังไม่หือไม่อือเอาเป็นว่ารอดูก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเกิดยืน 8.7 ได้ค่อยว่ากันหรือถ้าเกิดหลุด8บาทท่วนก็ตัวใครตัวมันนะครับ CSG ครึ่งปีหลังลุยโกยเงินลูกค้าใหม่ต่างชาติดันพอร์ตนะฮะ CSG แต่ละตัวนี้ข่าวดีทั้งนั้นเลยเอาจริงนะแต่ราคานี่แบบไม่สะท้อนข่าวใดๆเลยไม่สะท้อนเลยแม้แต่น้อยอะจากภาพรวมตรงนี้นะครับผมคิดว่าลงต่อครับเพราะว่า rejection เนี่ยมันหมดฤทธิ์ไปแล้วก็คือได้แค่เนี่ยขึ้นมาได้แค่3บาทแล้วก็ชนไปชนมา
ก็เดี๋ยวย่อครับน่าจะหลุด 2.82 แน่ๆสำหรับ CSG ไว้ครับเจ้าของฟันธงโตบริษัทลูกจ่อเข้าเทรดตัวไว้ส่วนใหญ่ที่แม่มีการคลอดลูกพอคลอดลูกออกมาเนี่ยแม่เละตุ้มเป๊ะเลยนะทีนี้เนี่ยไว้เละอยู่แล้วนะน่าจะเละกว่าเดิมอีกนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นในโซนนี้ก็สต็อปลอสจะอยู่ที่ 7.85 นะ TMI จ้องโปรเจกต์ไฟฟ้า3เมกไฮซีซั่นหลอดไฟออเดอร์ฟูลมาดูครับ TMI หลอดไฟฟูลงฟูแบบไหนฟูแบบมาเจอแนวรับนะฮะแนวรับอยู่ที่ 1.38 น่าจะหลุดครับคิดว่าเอาไม่อยู่แน่ๆน่าจะลงไป 1.2 หรือไม่ก็1บวกลบแถวๆนั้นนะฮะดิโต้คว้างานทกศรับทรัพย์เฉียด200ล้านนะฮะดิโต้คว้าโปรเจกต์ทกศมูลค่า 198.5 ล้านพัฒนาระบบการรับรองการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ดิโต้นี่ก็น่าสนใจอยู่นะแต่ขอดูหน่อยว่ามันกลับตัวได้ไหมว้าวยืนได้เฉยอ้อไม่ได้เรียกว่ายืนได้สิเนาะเพราะว่ามันอยู่ในกรอบของโซนนี้อยู่นะครับถ้าเกิดหลุด 28.25 หนีฮะเทครับแต่ถ้ามาเหนือ 32.50 ก็ค่อยตามตรงนี้ยังปล่อยให้เป็นช่องว่างก่อนยังไม่ต้องทำอะไรยังไม่ต้องเทคแอคชั่นครับให้มันเลือกก่อนว่ามันจะเลือกไปทางไหนเดี๋ยวค่อยตามตรงนั้นคือเปิดมาข่าวหุ้นเนี่ยข่าวหุ้นนำเสนอข่าวสตาร์ททุกวันเลยเท่าที่ผมดูนะผมก็จะข้ามๆไปเนาะวามีอะไรเนี่ยลงนาม MOU นะครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทวานะครับร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเตรียมให้บริการรถไฟฟ้าสำหรับลูกค้าโลจิสติกและนิคมอุตสาหกรรมของว่าโอว่านี่เขาก็ไปได้เรื่อยๆของเขาเลยนะผมมองว่าผู้บริหารค่อนข้างเก่งนะครับแล้วเขาเล่นแร่แปรธาตุกันดีมากๆเลยสำหรับตัวว่านี้ราคามาค่อนข้างไกลอุ้ยยังคงดีแล้วก็สวยอยู่นะครับก็แนวต้านคิดว่าน่าจะไปชน5บาทได้ไม่ยากอะไรอัพเป้าใหม่ BT EP 168บาทยังไงฮะรับซาอุรัสเซียลดกำลังผลิตอ๋อมันจะทำให้ตัวนี้มีราคาที่สูงขึ้นอ่ะมาดูครับตัว PTT EP อัพเป้าเป็น168เลขสวยด้วยนะ168นะครับแต่ว่าแนวต้านอยู่ที่162ก็มองแค่162ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับโอเคอ๋อนี่ไงที่ครับผมอ่านข่าวเมื่อวาน CBFTU ครึ่งหลังแจ่มเขามองอย่างนี้นะฮะแต่ก็ถ้ามอง2ตัวเนี้ยผมมองแค่ CPF นะครับเพราะ TU เนี่ยยังคงเป็นขาลงที่แบบยังลงได้เรื่อยๆเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูฝั่งของหุ้นติดสแกนกันบ้างวันนี้ผมขอใช้ชื่อตอนว่าหุ้นสายแช่งใครที่รอแช่งก็มารวมกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวแรกนั่นก็คือดูโฮมที่ติดตามมาตั้งแต่วันที่เขาหลุดโลตรงนี้เลยฮะวันที่เท่าไหร่5เดือน7ซึ่งตอนที่หลุดโลพูดว่าไงยังไม่ใช่แนวรับหลุดแบบหลุดกระจายแน่แน่และหวังว่าจะให้เจอเลขตัวเดียวซึ่งมาเลยครับผมเลขตัวเดียวครับ9.25 บาทดูซิว่า9.25 บาทเป็นแนวรับหรือเปล่าใช่นะ9.40 บาทแถวนี้นะ9.40 บาท9.30 บาทเป็นแนวรับแรกเจอแล้วนะครับโซนนี้คิดว่าเด้งนะฮะแล้วจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อใครที่เป็นสายแช่งต่อไปครับแช่งเอาสัก8 บาทนะนี่ไงแนวรับถัดไปอยู่ 7.97 นี่ก็ประมาณ8บาทอ่ะรอแถวๆ8บาทค่อยว่ากันนะครับต่อด้วยตัว BA ก็ตัวนี้มองแช่งด้วยแล้วก็มองจบเกมด้วยนะเพราะว่ามันหลุดโลมา2รอบแล้วนะครับแนวรับอยู่ที่ 13.3 นะฮะต่อด้วยเบทาโกครับเบทาโกก็จบรอบเหมือนกันนะครับชุดนี้ทิ้งได้ก็ทิ้งนะครับแนวรับอยู่ที่ 22.6 22.8 แถวนี้แล้วก็ฟินแลนเซียไซรัสก่อนที่จะกลายร่างกลายเป็นอะไรนะ FSX โอ้โหอ่านชื่อยากมากออกเสียงยากมากยากทุกตัวเลย FSX นะครับโอ้โหอ่ะจะเป็นยังไงต่อเซนติเมนต์ภาพรวมยังคงเป็นขาลงคิดว่าอาจจะหลุด2บาทก็ได้นะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนหุ้นนะครับต่อมาคือ ITC อาหารสุนัขอาหารแมวก็ดับแน่ๆเลย 16.3 ไม่อยู่แน่นอนรับประกันมี FC ถามเข้ามาหลังบ้านผมจำไม่ได้แล้วว่าใครแต่ผมจำได้ว่าเป็นคุณผู้หญิงที่ถามมาแล้วก็บอกว่าตรงนี้คือเขาเข้าซื้อใช่ไหมคะ
อ่ะเรามาสังเกตกันนะครับตรงนี้มันคือการทิ้งแน่นอนนะครับตรงนี้คือการทิ้งตรงนี้วันที่6เดือน7ที่มีวอลลุ่มสูงขนาดนี้ถ้ามองเป็นการซื้อแล้ววอลลุ่มสูงขนาดนี้ราคานี้ต้องไปแล้วนะครับแต่ราคายังอยู่กับที่แล้วก็ค้างอยู่ในลักษณะอย่างนี้มองว่าถ้าแรงซื้อถ้าเข้าคิดเป็นแรงซื้อนะถ้าตรงนี้มีแรงซื้อหมดเมื่อไหร่ 16.3 ไม่เหลือแน่นอนครับจะเจอประมาณ15บาทหรือไม่ก็หลุด15บาทเพราะฉะนั้นสายแช่งก็ไปรอกันข้างล่างเอาแบบ15บวกลบก่อนแล้วกันนะเพราะมันไม่มีแนวรับให้ดูจริงๆครับมันเป็นหุ้นที่มาใหม่ตอนนี้ตัวฮิลลีดร้านยาใช่ไหมตรงนี้ก็สายแช่งผมคิดว่าหลุด2ดิจิตต้องไปเจอเลขตัวเดียวสำหรับฮิลลีดนะแต่จะไปเลขตัวเดียวแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ตัวธนบุรีกรุ๊ป THG นะครับชุดนี้ถ้าอยู่ในกรอบของเขาน่ะผมคิดว่าไม่มีอะไรนั้นรอแนวรับ 62.5 ไม่ได้ลึกมากแต่ว่าตรงเนี้ยไม่น่าเล่นเดี๋ยวรอรับแถว 62.5 63แล้วก็ไปขายแถว70บาทถัดมาคือ RBF นี่ใกล้โซนแนวรับแล้วนะครับยิง10บาทก็ใช้ได้นะถ้าวันนี้เล่นเป็นแท่งเขียวนี่จะมีจุดซื้อเลยแต่ถ้าวันนี้ยังคงปิดแดงอยู่ก็ปล่อยผ่านไปแนวรับอยู่ที่9บาท60ถัดมาคือสกายผมมาเตือนนะครับผมมองว่ามันจบเกมแล้วนี่จบแน่นอนฮะแล้วก็น่าจะหลุดตรงนี้เท่าไหร่ 21.7 นี่น่าจะหลุดครับ20บาทก็น่าจะหลุดครับไม่รู้ว่าจะไปทำฐานกันที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระวังนะครับเช่นกันกับตัวตรงหัวมันจะไหลลงเรื่อยๆนะฮะใครที่ติดตามผมเชื่อว่ามีเยอะนะครับที่ติดตามตัวตรงหัวอยู่ก็น่าจะลงต่อครับเนี่ย93ตังค์ไม่น่าจะรับอยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ CISB ในที่นี้แดงแรกมาแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสย่อตัวแล้วก็ย่อลึกแล้วผมก็มองว่านี่ก็น่าจะจบเกมเหมือนกันนะตัวที่มองจบเกมนะจะมีสกายตรงหัวแล้วก็ CISB นะครับนอกนั้นไปรอแนวรับเอาละกันชอบตัวไหนชอบธุรกิจอะไรก็รอรับกันเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ใครจะไปเฝ้านักเทรดไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ทำคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะหาหุ้นในช่วงที่เป็นขาลงแบบนี้เพื่อให้ได้หุ้นที่ดีมีคุณภาพราคาที่ถูกเนี่ยเรามีมิทติ้งกันนะวันเสาร์นี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับเนี่ยวันเสาร์เจอกันที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เต็มวันทีมงานมันนี่โลเต็มทีมฟูลทีมนะครับใครที่สนใจงานมีตติ้งสามารถทักทายกันเข้ามาคุยกันได้นะที่ LINE @moneyhero มาเจอกันมาพูดคุยกันในงานนะครับเพื่อจะดูแนวโน้มในครึ่งปีหลังว่าหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็ราคาทองคำเป็นอย่างไรจะหาจังหวะในการเล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะพาดูในงานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคำถามช่วงท้ายคลิปมีอะไรบ้างวันนี้น่าจะไม่มีคำถามเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับจันพืช SCC นะฮะหาทิปผมทุนอยู่ที่ 34.5 กราฟมีโอกาสที่จะไปต่ออีกไหมครับขอบคุณครับทุนค่อนข้างแรงอยู่นะฮะ STC 34แสดงว่าเขารับตอนที่ราคามันลงคำว่าไปต่อนะฮะเนี่ยกราฟมีโอกาสไปต่ออีกไหมครับคำว่าไปต่อในที่นี้เนี่ยมันต้องไปตามโมเมนตัมนะครับไปต่อก็คือเป็นอะไรฮะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยอันนี้คือแดงแรกเนาะตัวนี้คือหลุดโลครั้งที่1หลุดโลครั้งที่2หลุดโลครั้งที่3หลุดโลครั้งที่4นะครับนี่หลุดมา4โลแล้วนะฮะแล้วก็มีแรงซื้อด้วยครับวันเนี้ยแต่โดนกดแบบกดมิดเลยอะผมคิดว่าไปต่อในที่นี้คือลงต่อนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ32บาทครับตอนนี้ถือ FSSU จะทำอย่างไรได้บ้างถ้าไม่ขายอ้าวเขาเฉลยมาแล้วนะจะทำอย่างไรได้บ้างครับถ้าไม่ขายก็ถือครับผมตอบผิดอะไรไหมจะทำอย่างไรได้บ้างครับถ้าไม่ขายมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากถือโอเคเนาะรบกวนสอบถามจันพืชหุ้นกลุ่มท่องเที่ยงแสดงว่ามาช่วงกลางวันอาจจะมาหาอะไรกินอาจจะหิวหรือเปล่าท่องเที่ยวโอเคนะโอเคงงงูกับปอแบบมันใกล้กันนะหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวช่วงนี้อาจารย์มองว่าควรเลี่ยงไปก่อนไหมหาก13นี้โหวตนายกไม่ผ่านผมเล็ง AV ไว้อยู่ AV สวยอย่างที่เรามองไว้อยู่แล้วนะครับผ่านไม่ผ่านนี่ช่างข่าวช่างเหตุการณ์ช่างการเมืองไปก่อนเรามาดูแนวรับในกราฟเทคนิคเอาแค่นั้นแหละขอแนะนำกอรี่ทุน 3.28
อ๋อ3.28ทุนไม่แย่นะครับถือว่าเป็นทุนอยู่ในโซนของการสะสมก็มองว่าเป็นการสะสมอยู่นะฮะแต่ว่าห้ามหลุดตรงนี้ห้ามหลุด 2.96 ถ้าหลุดต้องถอยครับสวัสดีครับอาจารย์พืชขอแนวโน้มดูโฮมหน่อยครับทำไมมันลงหนักจังเลยอ่ะอันนี้ชัดเจนเลยเนาะผมจริงๆผมมีการแจ้งตลอดด้วยนะแล้วก็ใน TikTok เอ้ยไปกดติดตามแล้วใน TikTok เนี่ยอันนี้อัปเดตทั้งหุ้นทั้งโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างราคาโอ้อัปเดตให้หมดเลยนะครับไปดูในนั้น NRF ทรงเริ่มสร้างฐานเตรียมกลับตัวหรือเปล่ามันเป็นไซด์เวย์ที่ชัดมากนะฮะ NRF เนี่ยเนี่ยกรอบไซด์เวย์ถามว่าชุดนี้กลับตัวไหมส่วนตัวคิดว่าอย่างนะอย่างนะครับถ้าจะกลับตัวจริงต้องยืนเหนือ6บาทถึงจะเป็นการกลับตัวครับเพราะเนื่องจากบางทีจะมีเถียงเนาะแบบเฮ้ยนี่ไงขึ้นพักทะลุใช่แต่มันมีแนวต้านเต็มเลยอะขึ้นพักทะลุขึ้นมาก็จริงแนวต้านถัดไปคือ 5.8 แนวต้านถัดไปคือ6บาทคือมันมีโอกาสชนแล้วก็ร่วงชนแล้วก็ร่วงเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับตัวจริงๆในชุดนี้ต้องยืนเหนือ6บาทเท่านั้นนะครับอาจารย์อยากสมัครเดือนละ300ทำยังไงคะมาได้เลยครับอยู่ใต้คลิปของเราครับจะมีปุ่มคำว่าสมัครแบบนี้ฮะเนี่ยแบบนี้แต่ถ้าเกิดหาปุ่มนี้ไม่เจอเพราะบางคนมันไม่ขึ้นจริงๆฮะก็สามารถทักเข้ามาได้ครับที่ LINE @moneyherosนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งปุ่มให้ครับดูโฮมอยากรับควรเข้าจุดไหนวะก็แนะนำไปแล้วเนาะขอแนวทาง PTL หน่อยครับมีแนวโน้มขาขึ้นไหมนี่ต้องเป็นแนวโน้มไม่ใช่น้อมอย่างนี้โน้มสระโอใช่ไหมเดือนสิงหามีจ่ายเป็นผลวายจริงเหรอถ้ามีจ่ายเป็นผลก็น่าจะลงไหมต้องไปเช็คเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะจ่ายเป็นผล27ตังค์วันที่7สิงหาทีนี้กลับมาดูกราฟ27ตังค์อ๋อ3ช่องไม่มีผลต่อกราฟผมมองอย่างนี้นะตรงนี้กลับตัวแล้วสวยนะครับเป็นการกลับตัวในโซนข้างล่างก็ถือว่าน่าสนใจครับตัวนี้ทำฐานได้ค่อนข้างดีจริงๆไปรอหลังบันผลก็ได้ไม่ต้องรีบอ่ะเพราะว่ามันอีกประมาณเดือนนึงใช่ไหมกรกฎาคมสิงหาใช่ก็อีกประมาณเดือนหนึ่งพอดีก็เดี๋ยวล่วงหรือไม่ก็รอล่วงแล้วก็ไหลมาช่วงนั้นนะค่อยเข้าไปเล่นก็ได้ถ้าเกิดอยากได้นะครับได้นายกแล้วตลาดจะขึ้นล่อเม้าแล้วก็เทออกทำโลใหม่ทำไมน่าสงสารอย่างนั้นวะถ้าเกิดตลาดเลือกขึ้นนะส่วนตัวก็จะมองขึ้นเลยครับคือตอนนี้มันเป็นการรออะไรบางอย่างผมคิดว่าไม่น่าจะหลอกแล้วล่ะเพราะมันหลอกสับขาหลอกกันไม่รู้จะหลอกยังไงแล้วตอนนี้ดึงลงมาขนาดนี้แหละถ้าเกิดจะเลือกขึ้นคิดว่ายังไงก็ขึ้นเลยไม่ได้แบบว่าขึ้นปั๊บแล้วก็สับลงคิดว่าไม่นะครับโอเคอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคำถามที่ทักทายกันมาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนที่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย